รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสนี่นะฮะเรามีผักกาดอะไรบ้าง ผักกาดแก้วเออแค่นี้แหละแหมขอลองหน่อยนะครับเขากินกันเปรี้ยวมาเปรี้ยวมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลา 4:30 นครับผมฟู้ดไฟโตเป็นรายการสานสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยการแข่งขันทำอาหารเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆ นะฮะตอนนี้เราถึงขั้นเปลี่ยนธีมแล้วปกติเนี่ยธีมของเราจะเป็นเรื่องวัตถุดิบหรือว่าเมนูต่างๆแต่วันนี้เนี่ยของเรามีการขยายความฮะพีดีของเรากลัวไม่สาแก่ใจไม่สาแก่ใจใช้คำนี้ถูกต้องเลยฮะดังนั้นนะฮะโจทย์ในวันนี้นะฮะหรือว่าเป็นธีมหลักของเราก็คือเมนูน้ำลายสอเฮ้ยมันไม่โดนขนาดเทดดี้พูดสอเสือไม่ชัดเราก็เลยรีบหลบก่อนเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวน้ำลายจะกระเด็นอาเจ้พูดธีมแล้วกันโอ้คุณเทดดี้อย่าเพิ่งน้อยใจไปสิครับคุณนานาก็แค่หยอกขำๆแค่นั้นเองเทดดี้อ่ะเขาเตรียมตัวมาหลายวันแล้วคุณผู้ชมตั้งแต่ตอนที่เราคุยกันเรื่องธีมว่าธีมน้ำลายสอเนี่ยเราจะทำอะไรกันดีเฮ้ยเดี๋ยวรู้หรือเปล่าน้ำลายสอแปลว่าอะไรไม่ใช่คือหลายคนเนี่ยพอพูดคำว่าน้ำลายสอเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นเมนูแซ่บเปรี้ยวๆเห็นท่าบีบมะนาวอะไรอย่างนี้แต่จริงพอเราเข้าไปใน Google แล้วเราพิมพ์คำว่าน้ำลายสอเขามีคำแบบเฉพาะไว้ว่าประมาณว่าเหมือนมีอะไรมากระตุ้นให้แบบเกิดอาการหิวหรืออยากกินแบบเมนูนั้นแบบช่างน่ากินเหลือเกินอะไรอย่างนี้โอเคมาฮะ1 2 3เฮ้ยแป๊บนึงเหมือนเดจาวูอ่ะมันเป็นภาพที่คุ้นตาครับผมเห็นคุณเท็ดดี้ออกตะคอนมาหลายเทปแล้วไม่รู้เป็นโดเรมอนหรือเปล่าเนี่ยเมนูของเท็ดดี้คืออะไรแล้ววันนี้นะครับเมนูชวนน้ำลายสองผมก็คือยำสลัดปลาทูน่าครับเป็นไงล่ะโถดูน่ากินฟังคุณเท็ดดี้มาในเมนูยำสลัดปลาทูน่าที่ใช้ครีมสลัดอย่างดีรสชาตินั้นจัดจ้านชวนน้ำลายสองเพิ่มความหอมด้วยงาขาวคั่วถ้าได้ลองแล้วจะติดใจมาสู้กับยำมะนาวกุ้งสดของคุณนานาที่รสชาติเผ็ดซีดเปรี้ยวจี๊ดเห็นแล้วก็ชวนน้ำลายสออยากเห็นแล้วล่ะครับว่าเมนูของใครจะโดนใจกว่ากันแม่มันน่ากินเหลือเกินคำนี้ต้องให้คนอื่นพูด ไม่ใช่แบบชงเองพูดเองมันน่ากินเหลือเกินก็มันดูเงียบๆไงเราก็เลยแหมมันน่ากินเหลือเกินนะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกดีกว่าเราจะมาทำในส่วนของผักสลัดก่อนเราแค่ไปซื้อแพ็คสลัดนะฮะที่เราชื่นชอบมาแล้วก็จัดเรียงใส่จานนะครับเอาจริงเหรอน่ะผมนึกว่าเป็นมุกไม่ล้อเล่นผมไม่ล้อเล่นแต่นี่คือแค่ส่วนหนึ่งนะครับจากนั้นวันนี้นะฮะเรามีผักกาดอะไรบ้างผักกาดแก้วเออแค่นี้แหละแหมผมละเหนื่อยใจจริงๆเลยครับแค่เริ่มก็จำชื่อผักไม่ได้ซะแล้วแล้วจะไหวไหมในงานเนี้ยเอาละครับหลังจากที่เราเตรียมครบหมดแล้วจะมีพริกขี้หนูนะครับหอมแดงตะไคร้นะฮะแล้วก็อันนี้แตงกวาญี่ปุ่นมะเขือเทศเราจะมาทำในส่วนของน้ำยำกันก่อนดีกว่านะครับมาเอาพริกขี้หนูนะครับขยับไว้โรยหน้าหน่อยนะได้จ้ะหั่นสวยอย่างนี้มันต้องโชว์จริงๆหอมแดงหอมแดงจากนั้นฮะน้ำมะนาวนะครับที่เท็ดดี้ใส่มะนาวลงไปก่อนเนี่ยเพราะว่าต้องการให้สวยด้วยครับสีของพริกแล้วก็สีของหอมแดงของเราเนี่ยนะคะยังคงสดอยู่โอ้แค่บีบมะนาวลงไปก็น้ำลายสอแล้วครับเนี่ย มันไม่จริงใจอ่ะ มันดูออกอ่ะคิดมากอ่ะคุณอ่ะจากนั้นนะครับเราจะใส่นี่เลยสลัดครีมนะฮะตรามอลลี่ครับใส่ลงไปนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันโดยเบาๆพอตัวสลัดเนี่ยมันเจอน้ำมะนาวมันก็จะแบบเหลวลง
ไม่ข้นมากมานี้จากนั้นแอบชิมก่อนว่าสไตล์ใครสไตล์มันเป็นไงครับคุณอนาคมันเกิดอะไรขึ้นครับถ้าทานจะน้ำลายสอแล้วนะฮะอร่อยไงครับคุณเท็ดดี้อร่อยมากดอกเกลือไปหน่อยอย่ามาสั่งนะเผ็ดเผ็ดเชียวโหเก็บปากกามาตั้งนานจากนั้นนะครับเราก็จะใส่อันนี้เลยนะครับปลาทูน่านะครับอันนี้เราเลือกเป็นปลาทูน่าในน้ำแร่นะครับอันนี้ตอนซื้อต้องระวังนิดนึงเพราะว่าถ้าเป็นปลาทูน่าในน้ำเกลือมันก็จะมีรสเค็มด้วยคือจริงๆอาหารกระป๋องก็จะมีรสเค็มอยู่แล้วนะฮะดังนั้นต้องระวังครับจากนั้นนะครับมะเขือเทศใส่ลงไปคลุกอีกนิดนึงนะฮะปรุงรสนิดนึงนะฮะอันนี้เกลือป่นพริกไทยนิดนึงนะครับซูนซิทำไมใช้สปูนแล้วก็พริกไทยละเอียดขนาดนั้นนายยงไงลงไปเป็นก้อนนะถ้าไม่ก้อนอ่ะก็มือไงไม่ถ้าทำไรทำเถอะคุณอ่ะท้าทายตลอดเลยเนี่ยขอโทษด้วยค่ะปิวเข้าจานก็แอร์ขอโทษนะอันเนี้ยก็ปิวเออๆๆๆดูเห็นป่ะเห็นป่ะคุณเท็ดดี้ก็ปล่อยต่ำๆดิครับต่ำๆต่ำๆต่ำๆเนาะเก่งแม่คุณเท็ดดี้แค่นี้ก็ยอมกันไม่ได้เสร็จแล้วครับกับเมนูยำสลัดปลาทูน่าของคุณเท็ดดี้แม้มองดูภายนอกอาจจะเหมือนสลัดธรรมดาแต่ขอบอกเลยว่ารสชาตินี่ไม่ธรรมดาครับทั้งเนื้อปลาทูน่าอันชุ่มฉ่ำที่คลุกเคล้าสลัดครีมรสเด็ดแค่พูดนี่ก็น้ำลายสอแล้วครับส่วนมากเวลาบอกว่าน้ำลายสอเปิดไปเสร็จปุ๊บจะมีคนทำยำมะนาวยำมะนาวยำมะนาวไก่ทอดยังเขียนเลยเมนูไก่ทอดชวนน้ำลายสอโอเคเราทำยำมะนาวกุ้งสดแล้วคนที่ไม่กินกุ้งดิบๆอย่างนี้ล่ะก็กินมะนาวไงก็ถูกของคุณนานาเขานะครับคุณเท็ดดี้ช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูบราวนี่ถั่วแดงค่ะเริ่มจากใส่ถั่วแดงหลวงตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแล้วแช่พักไว้ประมาณ1คืนใส่ถั่วแดงหลวงตราข้าวทองที่แช่น้ำลงในภาชนะเติมน้ำแล้วเปิดไฟต้มจนถั่วแดงสุกนุ่มแล้วเทน้ำออกแบ่งถั่วแดงต้มสุกออกเป็น2ส่วนผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงโกโก้เกลือป่นเสริมไอโอดีนเบกกิ้งโซดาน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเตรียมไว้คนผสมน้ำตาลทรายแดงตราข้าวทองไข่ไก่เนยสดชนิดเค็มละลายและเติมดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวละลายคนให้เข้ากันเติมถั่วแดงหลวงตราข้าวทองต้มสุกบดละเอียดถั่วแดงหลวงตราข้าวทองต้มสุกคนให้เข้ากันและส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้คนจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบโรยด้านบนด้วยถั่วแดงหลวงตราข้าวทองต้มสุกและช็อกโกแลตชิพให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วตัดบราวนี่ถั่วแดงเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูบราวนี่ถั่วแดงครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเค้กมะพร้าวอิจิมินมาฝากกันค่ะวิธีทำเค้กสปันผสมนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินแป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่แช่เย็นสารเสริมคุณภาพสำหรับทำเค้กสปันและกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีต่อด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีแล้วเติมน้ำเย็นเติมเนยสดชนิดเค็มละลายและน้ำมันพืชตีผสมให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมเค้กลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสจนกระทั่งสุกนำออกจาก
พิมพ์แล้วพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้วิธีทำคัสตาร์ดมะพร้าวอ่อนละลายนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันพักไว้ให้เย็นสนิทใส่ปูนสำหรับทำขนมแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเติมส่วนผสมนมที่ละลายไว้คนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟค่ะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นบางคนให้เข้ากันแล้วพักไว้เป็นไส้วิธีทำบัตเตอร์ครีมคนผสมนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินน้ำตาลไอซิ่งเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำร้อนเข้าด้วยกันพักไว้ให้เย็นสนิทตีเนยสดชนิดเค็มกับเนยขาวด้วยความเร็วปานกลางนาน10นาทีจนกระทั่งขึ้นฟูเติมส่วนผสมนมที่ละลายไว้ตีต่อด้วยความเร็วปานกลาง5นาทีจนเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องเตรียมไว้ค่ะวิธีประกอบแบ่งเค้กมะพร้าวออกเป็น2ส่วนทาด้วยคัสตาร์ดมะพร้าวอ่อนวางประกบด้วยเค้กมะพร้าวอีก1ชิ้นทาด้านบนด้วยบัตเตอร์ครีมบางแต่งด้านบนด้วยบัตเตอร์ครีมเป็นเส้นให้สวยงามโรยด้วยนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินตกแต่งด้วยดอกไม้และใบเตยให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะ